สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้นะคะแม่มจะชวนเพื่อนเพื่อนค่ะไปเก็บแขนงคะน้ากันค่ะตอนนี้แขนงคะน้ากำลังอวบๆเลยเดี๋ยวไปเก็บกันค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่มพาไปเดินเข้าสวนกันนะคะตอนนี้ก็ดอกลิลลี่ก็บานแล้วนะคะอันนี้ลิลลี่สีเหลืองนี่ค่ะไปเก็บผักกันอันนี้ก็กระถิ่นก็นี่ค่ะเดี๋ยวจะออกฝักแล้วนะยังไม่ได้ไปเก็บหอยนางรมมาเลยนี่ก็ตัวแสบค่ะตัวแสบอยู่นู่นเดี๋ยวเราเข้าช่องนี้ก็ได้นี่ค่ะมะเขือแกะถุงออกแล้วนะคะก็ต้นสูงขนาดนี้แล้วค่ะผักบุ้งมะระขี้นกก็เริ่มเลื้อยขึ้นมาแล้วนะคะเห็นไหมอ้าวคะน้าเราอยู่ตรงนู้นอันนี้แตงโมก็แกะออกมาแล้วค่ะแกะออกมาจากถุงละนี่คะน้าของเราแล้วก็ต้นหอมนะคะขึ้นแล้วนี่ค่ะเห็นไหมหอมแดงที่ปลูกแทรกไว้หอมแดงที่ปลูกแทรกไว้นะคะก็งอกเริ่มงอกแล้วค่ะก็งอกหลายต้นละเดี๋ยวพอคะน้าวายเสร็จปุ๊บเราก็มีหอมแดงไว้กินเดี๋ยวมาเก็บแขนงกันค่ะน้องอาวิ่งระวังนะลูกอย่าวิ่งนะเดี๋ยวแม่กลัวหนูล้มใส่เหล็กนะลูกนะตัวแสบนวดค่ะกะเพราเนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่จะเอาไปใส่มาม่าต้มยำกุ้งแล้วก็ใส่คะน้านี่ค่ะแขนงเขาเนี่ยอันนี้ค่ะแขนงเป็นแบบนี้แขนงคะน้าฮ่องกงนะคะโอ้โหทำไมแขนงใหญ่จังดูค่ะแขนงใหญ่เหมือนจะเป็นต้นเลยนะแต่มันคือแขนงอันนี้มาเด็ดรอบที่3แล้วนะคะเด็ดรอบที่3แล้วโหเยอะมากเลยอ่ะพูดถึงอ่ะผัดคะน้าไก่คะน้าไก่ก็ได้เลยเนี่ยผัดคะน้าไก่ผัดซีอิ๊วนี่ค่ะพอเวลาถึงหน้าร้อนนะก็ไม่ต้องซื้อผักกินเลยอยากกินอะไรก็ปลูกไปเรื่อยๆปุ๊บเสียงไอ้เจ้าตัวเล็กดูค่ะนี่เนาะน่ากินเนาะผัดน้ำมันหอยก็ได้เนี่ยทำไมแขนงใหญ่ดีจังเดี๋ยวอีกหน่อยมะระก็เก็บยอดมะระไปแกงอ่อมกันค่ะเอ๊ะใครมาร้องเพลงให้แม่ฟังนะเนี่ยแหน่วิ่งหนีไปแล้วเนี่ยเนี่ยอยากช่วยแม่ร้องเก็บไหมคะน้าเป็นอะไรอ่ะนี่ผักคะน้านี่ไงเนี่ยเก็บอันนี้ใช่ไหมหนูก็ทำเอ้ยไม่ใช่ดึงต้นเฉพาะกิ่งนี้อ่ะกิ่งเนี้ยนะแล้วก็หักลงมาสิหนูลองดูสิอ่ะชี้เก้าไม่ใช่ลูกอันอย่างนี้นะนี่นะเนี่ยแค่นี้เองเอาเฉพาะตรงนี้เห็นไหมนี่แล้วนี่มันก็มีตรงนี้เนี่ยหนูก็เด็ดกิ่งอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือกิ่งนี้อ่ะเด็ดกิ่งนี้มาโอ้ใช่อันนี้ด้วยกิ่งนี้ด้วยอย่าดึงอย่างนี้เดี๋ยวลากลุดชี้เก้าอ่ะดูนะมันเป็นกิ่งใช่ไหมเราเอาเฉพาะกิ่งออกเนี่ยอย่างเงี้ยได้แล้วเดี๋ยวมันจะงอกขึ้นมาอีกลูกอันนั้นไม่มีแล้วอันนั้นเด็ดไปแล้วเด็ดอันอื่นเดี๋ยวแม่ให้หนูเด็ดอันอื่นนะไหมเด็ดกิ่งเขาใช่ถูกต้องอ่ะใส่นี่ค่ะอ่ะคนเก่งอันนี้มีอันนึงเด็ดสิเดี๋ยวแม่จับอันนี้ให้ใช่ถูกต้องเก่งมากเขาอยากจะเก็บอีกค่ะไม่ไปเล่นละเด็ดยังไงนะกิ่งเด็ดยังไงคะนี่ดูเราตาเราต้องดูก่อนว่ากิ่งอยู่ไหนกิ่งนี้ใช่ไหมเอาเด็ดอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมหลุดแล้วนี่ไงกิ่งนี้ด้วยกิ่งนี้เด็ดอย่างนี้เนี่ยกดลงไปก็ได้แล้วเนี่ยง่ายจะตายทำไมแม่ไม่สอนเนาะเดี๋ยวแม่สอนใหม่อันนี้ก็ได้เนี่ยกิ่งเนี้ย
น่าหนูอีกดีกว่าหนูไม่ให้แม่ทำแล้วหนูจะทำเองเหรออือหนูจะตั้งคนเดียวเองนะแต่แม่ไปทำงานคนเดียวสิยืนดูหนูเฉยๆก็ได้กิ่งอยู่นี่กิ่งอยู่ไหนดูสิกิ่งมันอยู่ไหนคะแนนมันอยู่ไหนกิ่งอยู่นี่ใช่กิ่งอยู่นี่ก็เด็ดไปหักข้างโน้นหักข้างโน้นง่ายกว่าหักข้างนี้หักไปอย่างนี้เลยอ่ะกดมันนี่กดสิกดอันนี้สิกิ่งมันใหญ่นี่เอากดสิโอ้โหกิ่งใหญ่เนาะโอ้โหไหนให้คุณลุงคุณป้าดูสิว้าตาน้องอาได้คะแนนคณะใหญ่มากโอเคเข้าบ้านก่อนนะยุงเริ่มกัดหนูแล้วอะใช่เดี๋ยวแม่เด็ดต่อยุงกัดน้องอาแล้วค่ะนี่ค่ะกินคะแนนโอ้โหนี่เป็นผักใช่ไหมใช่ลูกเอาแต่คะแนนนะใบใหญ่ไม่ต้องทำให้ได้แล้วโอ้นี่ค่ะก็เยอะรู้สึกว่าจะทำได้หลายเมนูเลยใส่ในก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะเยอะจริงๆตอนแรกคิดว่ามีนิดเดียวนะคะเนี่ยเราเด็ดแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็แตกมาอีกค่ะเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆเลยแต่ถ้าอากาศร้อนก็อาจจะไม่ค่อยสวยหน่อยนี่ค่ะเห็นไหมโอ้โหมีแขนงนะเยอะขนาดนี้เลยแล้วก็นู่นค่ะดาวเรืองกำลังงามเลยค่ะกำลังเป็นพุ่มสวยเลยค่ะนี่ค่ะได้คณะอีกหน่อยก็จะได้กินมะเขือแล้วนี่ค่ะผักชีของแม่งามไหมกอเบลเลอร์เลยส่วนนั้นก็เป็นผักชีแก่ปลูกก่อนเดี๋ยวก็เม็ดตกก็ให้ตกไว้แถวนี้ค่ะอันนี้ก็มีผักชีลาวนะคะหวานหวานไว้ก็เริ่มขึ้นแต่ก็โดนแมลงกินไปเยอะค่ะกัดต้นอ่อนขาดเลยในเฮามะคงมะเขือติดลูกแล้วนะคะมะเขือเทศเร็วไหมนี่มะเขือเทศเนี่ยค่ะติดลูกแล้วโน่นตายโน่นนู่นนี่ค่ะเดี๋ยวก็ได้กินละแล้วก็ตำลึงเนี่ยค่ะตำลึงเริ่มแตกกอละกุหลาบก็กำลังติดดอกตูมเห็นไหมคะดอกตูมชุดใหม่เพียบเลยค่ะนี่ก็ดอกตูมที่กำลังจะบานแล้วค่ะเขาก็จะสลับสับเปลี่ยนกันน้องอ่ะเล่นอะไรลูกเนี่ยค่ะก็ปลูกดอกไม้ด้วยนะจะไม่ได้ปลูกกุหลาบอย่างเดียวนะคะนี่โอ้โหดอกไม้สีสวยแล้วก็ขึ้นใหม่ทุกปีด้วยค่ะโอเคน้องอ่ะเล่นก้อนหินไม่สวยจ้าพี่จิอยู่ในบ้านนี่ค่ะก็ได้นวดทำผักโนอาโนอาอยากเข้ากล้องด้วยนี่ค่ะเราก็จะได้คะแนนคณะนะคะเยอะพ่อแวนสวัสดีคุณหนึ่งคุณแปดสวัสดีค่ะคุณนิจิวะจะเป็นนะคุณนิจิวะอ๋อมีก็ทำมีพอมีช็อกโกแลตจะทำกินช็อกโกแลตไหมพ่อให้ช็อกโกแลตโอเคค่ะนี่ก็คลิปนี้นะนี่เห็นไหมคะคะแนนคณะเยอะแยะเลยเดี๋ยวแหม่มก็จะเอาไปทำอาหารก่อนนะคะนั่งคลิปนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะน้องอาสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะช็อกโกแลตเต็มปากเลยไปแล้วค่ะนี่ค่ะมาม่าต้มยำค่ะใส่คณะเยอะๆเปลี่ยนจากกุ้งเป็นต้มยำใส่ไข่อ่อนนะ